สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมดูเหมือนว่านะครับรัสเซียเองเนี่ยจะเริ่มเสียงแตกกันภายในแล้วหรือเปล่านะครับผมเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยรัสเซียเพิ่งประกาศผนวกรวมดินแดนเข้ามาถูกไหมกับดินแดน4พื้นที่ของยูเครนนะครับผมประกอบไปด้วยโดเนสลูฮันซาโปริเซียแล้วก็เคอร์ซอนนั่นเองนะครับผมทีนี้เองเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับผมได้มีการพูดถึงดินแดนลูฮันกับโดเนสเนี่ยนะครับโดยช่องรัสเซียวันนะครับผมซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องที่เปรียบเสมือนกระบอกเสียงของรัฐบาลนะครับเนื้อความในรายการทีวีเนี่ยได้พูดถึงเรื่องสงครามในพื้นที่โดเนสกับลูฮันนะครับผมซึ่งถือได้ว่าเป็น2พื้นที่ใหญ่ของยูเครนถูกไหมแล้วรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็สปอนเซอร์หลักเลยในการที่จะช่วยทำให้2ดินแดนนี้เนี่ยปลดแอกออกมาจากยูเครนและกลายเป็นดินแดนของตัวเองได้แต่ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมพอปลดแอกออกมาแล้วอ่ะรัสเซียก็ทำการสร้างประชามติขึ้นมานะครับผมให้ผู้คนในลูฮันแล้วก็โดเนสเนี่ยลงกันถูกไหมแล้วก็ประกาศผลออกมาว่าทั้ง2ดินแดนเนี่ยอยากจะผนวกรวมเข้ากับรัสเซียด้วยแล้วก็ประกาศเข้ามาเลยแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวแล้วนะครับเพราะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการลุกคืบของยูเครนที่จะยึดพื้นที่คืนเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับรัสเซียมีการตอบโต้แล้วนะครับผมแต่จากเลทนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่ายูเครนเนี่ยยังสวนกลับแล้วก็ยึดพื้นที่คืนได้อย่างเร็วมากๆอยู่ทำให้เกิดการพูดถึงตรงนี้มากขึ้นเลยนะครับว่าในรายการโทรทัศน์ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลาแค่ประมาณ8นาทีนี้เองมีการพูดคำว่าสาธารณรัฐโดเนสแล้วก็สาธารณรัฐลูฮันเนี่ยหลายรอบมากๆนะครับผม8นาทีมีการเมนชั่นมาถึง13ครั้งโดยพยายามเน้นว่ามันคือรัฐแยกออกไปเป็นรัฐอิสระของตัวเองนะครับผมทั้งที่ก็เพิ่งบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าเฮ้ยผนวกรวมเข้ามาแล้วนะครับแต่จากนิยามในการพูดถึงของรายการที่โผล่มาเนี่ยหลายๆคนตีความว่าในทางรายการเนี้ยพยายามจะพูดว่ารัสเซียก็รัสเซียลูฮันก็ลูฮันโดเนสก็โดเนสลูฮันกับโดเนสเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนตีความได้ว่าด้วยความที่ว่าถูกเคาน์เตอร์แอทแทคเร็วมากๆเนี่ยรัสเซียถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากจะเสียหน้าหรือเปล่านะครับผมอาจจะกำลังหาทางหนีทีไล่อยู่กลายเป็นว่าปรากฏว่าถ้าลบแพ้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะโบยไปให้ลูฮันกับทางโดเนสไปเลยนะครับว่าคนที่ลบแพ้เนี่ยคือลูฮันกับตัวของโดเนสต่างหากไม่ใช่รัสเซียรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามระหว่างลูฮันแล้วก็โดเนสที่ร่วมกันในการลบกับยูเครนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็บอกเอาไว้ก่อนนะครับผมว่าอันนี้เป็นแค่บทวิเคราะห์ที่มีคนเอามาวิเคราะห์กันเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างออฟฟิเชียลจริงๆแต่ตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ารัสเซียเองอ่ะจริงๆเขาต้องมีแผนรับมือกับทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับผมก็ต้องวางหมากแบบหวานๆไว้หน่อยแหละมีหลายทางหนีทีไล่ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมถ้าถามตัวผมเองนะจากข้อมูลตรงนี้ที่มีคนมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยจากการที่รัสเซียมาพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่ารัสเซียจะแบบว่าทิ้งโดเนสกับลูฮันหรือเปล่าผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมคิดว่าประกาศไปแล้วเนี่ยโอ้โหจะมาแบบส่งคืนน่ะบอกว่าเอาคืนไปเลยเนี่ยมันดูจะยากแล้วนะครับถึงแม้ว่ารัสเซียเองเนี่ยจะมีปัญหาในกองทัพอยู่ในตอนนี้มากมายเองก็ตามแต่ผมคิดว่าถ้าจะเกิดขึ้นน่ะก็คงอีกไม่ใช่ในเร็ววันนี้คงอีกนานมากๆเลยนะครับรัสเซียเนี่ยดูยังสามารถพร้อมที่จะทำสงครามให้มันยืดเยื้อต่อไปได้นะครับผมแต่ตรงนี้เองอ่ะก็ถือได้ว่าอ่ะถ้าถามว่ามันมีเหมือนสัญญาณอะไรแอบบอกใบ้มาก่อนไหมผมคิดว่ามันก็อาจจะพอมีเล็กน้อยแล้วกันนะครับแต่ยังไม่ได้ถือว่าน่าเชื่อถืออะไรมากมายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ถือได้ว่าตรงเนี้ยค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถือน้อยแต่ก็เอามาเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันว่าทางสำนักข่าวของทางรัสเซียเองที่เป็นเหมือนสำนักข่าวที่เป็นแบบโอ้กระบอกเสียงให้รัฐบาลเลยอ่ะพยายามจะมาเหมือนหาทางหนีทีไล่ไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ผมคิดว่าการเตรียมพร้อมเอาไว้มันก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็ถือได้ว่าอาจจะใช้เป็นบทพูดหรือว่าเป็นบทอ้างอิงได้ในอนาคตนะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าสถานการณ์สงครามในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างถือได้ว่าการบุกสวนกลับของยูเครนเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับผมว่าเป็นการบุกจู่โจมที่มีประสิทธิภาพมากๆจริงๆนะครับผมทุกคนคิดว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไรนะครับการโจมตีความรุนแรงต่างๆเนี่ยจะยกระดับขึ้นไปอีกไหมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เองเนี่ยขอย้ำกันอีกครั้งว่าความน่าเชื่อถือหรือว่าสิ่งที่มันน่าจะเป็นเนี่ยมันถือได้ว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับผมลองไปตีความกันเอาเองก็แล้วกันแต่ก็มีหลายคนเนี่ยตีความออกมาแบบนี้ว่าเหมือนรัสเซียเนี่ยพยายาม
ามจะไม่เมนชั่นว่าลูฮันกับโดเนสเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเองแล้วนะครับแต่ก็อันนี้บอกอีกครั้งว่าเชื่อถือได้น้อยนะครับผมแล้วก็มาจากเหมือนช่องทีวีด้วยอ่ะไม่ได้มาจากตัวของปูตินเองหรือว่าอะไรเองนะครับผมก็ถือได้ว่าลองเอาไปวิเคราะห์แล้วก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ